ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสาวหัวใจแกร่งแบกแฟนหนุ่มพิการขี่หลังมานาน7ปีทำเอาหนุ่มโสดไนกี้นิธิโดนป้อมสุวรรณซึ้งและอินไปกับความรักของคู่ปรัชนีจากทางบ้านที่มาร่วมในรายการ Couple or Not คู่ไหนใช่เลยสัปดาห์นี้โดยเรื่องราวความรักของสาวหัวใจแกร่งที่แบกแฟนหนุ่มพิการเดินไม่ได้ให้ขี่หลังไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดโดยไม่อายและไม่เคยคิดทอดทิ้งทำเอาผู้แข่งขันในรายการชื่นชมในความรักครั้งนี้เป็นอย่างมากไนกี้เผยว่าตอนแรกผมคิดว่ามาเล่นเกมทายจับคู่สนุกสนุกที่ไหนได้นี่มันคือรายการความรักที่ดีมากสำหรับผมทำให้เราได้เห็นมุมมองอะไรหลายๆอย่างอย่างคู่ของคนที่พิการที่แฟนเขาต้องอุ้มพี่เขาขึ้นหลังเพื่อมานั่งรถเข็นผมเห็นแล้วชื่นชมมากคือพี่เขาโชคร้ายนะที่โดนยิงจนพิการเดินไม่ได้แต่ก็โชคดีที่สุดที่เจอคนที่รักเขาจริงๆเรียกว่ารักแท้เลยแหละผมนับถือน้ำใจของแฟนเขามากๆใจพี่ผู้หญิงสุดยอดจริงๆดูแลตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลจนตอนนี้แล้วก็บอกว่าจะดูแลกันไปตลอดชีวิตคนโสดใจหยาบอย่างผมพอฟังแล้วยังแอบน้ำตาซึมยังไม่รู้ว่าถ้าเป็นผมจะเจอคนที่รักผมได้ขนาดนี้หรือเปล่าคนเราจะรักกันจริงหรือเปล่าก็ต้องดูตอนที่ลำบากนี่แหละเนาะผมขอขอบคุณพี่เขามากๆที่มาแชร์เรื่องราวนี้แถมยังได้ส่งต่อกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้อแท้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ